มีนาคมพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้เป็นภาคสุดท้ายทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรครบทั้ง14จังหวัดและต้องประทับพาหนะทั้งทางรถไฟรถยนต์และเรือราษฎรในทุกจังหวัดต่างมารอรับเสด็จกันในทุกที่ไม่เว้นแม้แต่กลางทะเลแม้การเสด็จพระราชดำเนินจะมีอุปสรรคบ้างแต่ทั้งสองพระองค์ก็ทรงใช้โอกาสนี้ที่จะได้ทอดพระเนตรถึงปัญหาและความเป็นอยู่ของราษฎรตามความเป็นจริงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยและให้ความสำคัญกับศาสนาอิสลามเสด็จพระราชดำเนินเยือนมัสยิดทรงพบกับผู้นำทางศาสนาและชาวมุสลิมที่มารับเสด็จมากมายสิ่งของที่ราษฎรได้นำมาถวายนั้นทำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงเล็งเห็นถึงอาชีพและทักษะของชาวบ้านในท้องถิ่นอันเป็นต้นกำเนิดการฟื้นฟูงานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างอาชีพเสริมให้ราษฎรทางภาคใต้ในเวลาต่อมา